แหมพฤหัสหน้าก็วันลอยกระทงแล้วมีคู่ไปลอยยังครับบอกไม่ได้ต้องติดตามทางโซเชียลถ้าอย่างนั้นให้ไปดูกระทงเผื่อจะเอากระทงแบบนี้ไปลอยผมเชื่อว่าใครเอากระทงนี้ไปลอยนะเด่นมีแต่คนมองแล้วมีแต่คนอยากมาถ่ายรูปกับพี่จริงเปล่านี่ก็โหเริ่มจากบาร์บี้เลยฮะจริงผมดูภาพมารเป็นมนุษย์ฮีโร่นะ อ่ะบาร์บี้ก็เป็นหนึ่งในที่น้องคนนี้เขาประดิษฐ์ขึ้นมานะครับน่ารักไหมน่ารักไหมน่ารักจริงน่ารักจริงเขาเป็นกระทงที่เขาตั้งใจขึ้นมานะครับปีที่แล้วเขาเริ่มไอเดียจากการที่ผลิตกระทงบาร์บี้แล้วโอ้โหยอดขายนี่ลอยน้ำได้จริงใช่ไหมโอ้ลอยได้จริงลอยได้จริงนี่คือกระทงจริงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็เริ่มทำปีนี้เนี่ยคิดไอเดียใหม่ๆนะครับเป็นยอดมนุษย์แบทแมนนะอะไรบ้างล่ะกัปตันอเมริกาไอรอนแมนสไปเดอร์แมนอะไรต่างๆซูเปอร์แมนก็มีใช่อยู่ที่ตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับน้องตันนะฮะนางสาวช่อทิพย์พวงศรีเป็นเจ้าของไอเดียคุณดูสิถ้าคุณถือกระทงไอตัวนี้ไปเนี่ยเท่มั้ยเท่นะมีแต่โดนก่อนเลยลอยลงไปโดนก่อนเลยคว่ำเป็นเจ้าแรกเลยไอเด็กที่หาเหรียญเนี่ยมันพุ่งมาหาก่อนเลยมันเอาซุปเปอร์ฮีโร่ดีกว่าปกติเราจะบอกไอ้หนูอย่าเพิ่งหยิบเดี๋ยวขอให้อธิษฐานคำอธิษฐานเราลอยหาเจ้าแม่คงคาสักนิดนะไอ้หนูนี่มาคว่ำของเราคนแรกเลยนะซุปเปอร์ฮีโร่ไปขายได้มากกว่าเผลอๆมันเอายิ่งกว่าเหรียญอีกนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็ถือเป็นไอเดียนะครับราคาก็อยู่ตั้งแต่50ไปถึง100บาทไม่แพงนะครับก็เริ่มทำแล้วใช่ไหมเริ่มทำแล้วเพราะว่ามีออเดอร์เข้ามาแล้วอีก 5-6 วันก็ลอยกระทงแล้วใช่นะแล้วก็เห็นวัสดุแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถย่อยสลายได้เป็นอาหารปลาก็เป็นนี่ไงกล้วยไอติมใช่ไหมอ๋อใช่ๆๆนะเขาทำนั่นแหละครับ